สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูของใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะที่ Sephora นั่นเองค่ะซึ่งมีข้าวของเยอะมากจริงๆนะคะดิฉันจะไม่พูดพร่ำอารัมภบทนานนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยวิดีโอของเราจะยาวมากๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มาอัปเดตข้าวของจาก Sephora กันนานแล้วนะคะแล้วก็เมื่อล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมี Press Day นะคะของ Fall Winter 2023ไปค่ะก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่น่าสนใจนะคะแล้วเขาจะเริ่ม BeautyPass Sale กันด้วยนั่นเองค่ะไม่อยากจะมาเล่าแล้วแบบหลายคนพลาดเซลใช่ไหมก็คืออยากจะเล่าก่อนแล้วคุณสามารถที่จะจับจ่ายแล้วได้ส่วนลดพิเศษกันไปด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนท้ายรวมถึงใน description box ด้านล่างนะคะจะมาบอกเรื่องของ details ของ Beauty Pass Sale อีกทีนึงเนาะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ส่วนลดเป็นยังไงอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปฮือฮากับข้าวของอันเซ็ตมากมายท่วมท้นกันก่อนดีกว่ามีแบรนด์ทั้งเมคอัพสกินแคร์แฮร์แคร์แบรนด์ใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะไปดูได้ในคลิปวันนี้นะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำง่ายๆได้ชมคลิปแบบด่วนก่อนใครแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณจะรู้ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่นั่นเองค่ะจากแบรนด์แรกที่หลายๆคนน่าจะติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นแฟนของแบรนด์นี้มากๆเพราะว่าอะไรออกมาก็ sold out หมดเลยนะคะนั่นก็คือ Rare Beauty นั่นเองค่ะของ Selena Gomez นะคะซึ่ง Rare Beauty เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยสำหรับ Fall Winter นี้นะคะโมมาอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองดูผลิตภัณฑ์3ชิ้นนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งนี้ชื่อว่า All of the Above Weightless Shadow Sticks นั่นเองนะคะคือมันมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะโมมา swatch เอาไว้ให้ดูก่อนแล้วเพื่อจะได้เร็วนะคุณผู้ชมแล้วค่ะนี่ค่ะตามทั้งหมดนี้เลยนะคะก็คือมีสีที่หลากหลายพอสมควรแต่ว่ามาในโทนนูโตรทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือก2สีที่เรารู้สึกว่าเป็นสีที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยๆมาให้คุณผู้ชมนะอันนี้จะเป็นลักษณะชาโดว์เนื้อครีมนะคะที่จะเซตตัวนะเมื่อกี้โมเมสวอชมาใช่ไหมแล้วก็พอลองมาขยี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเซตไปแล้วนะคะมันเคลื่อนแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองคือไม่ได้แบบหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราลงเนี่ยเราต้องลงปุ๊บแล้วเราก็ต้องเกลี่ยเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสีที่มุมเมย์เลือกให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือสีที่ชื่อว่า Adventure นะคะสี Adventure จะเป็นน้ำตาลเข้มๆหน่อยเดี๋ยวขอ swatch ฝั่งนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะลงมาเนี่ยเนื้อสีแบบชัดเจนมากอันข้างล่างตรงนี้แล้วพอเราเกลี่ยแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้สีที่มันฟุ้งออกมาหน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นชัดๆเลยว่าเขามีความสามารถที่จะเกลี่ยให้มันฟุ้งได้เนื้อค่อนข้างจะนุ่มมากๆนะคะโมมาอยากให้เห็นตรงนี้นิดนึงนะถ้าถูแรงมากเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้แนะนำว่าให้บิดขึ้นมาค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็อย่า กดน้ำหนักแรงมากจนเกินไปนะไม่งั้นเขาจะหักนะคะถ้าเรารู้วิธีใช้อะยังไงเราก็จะไม่ทำเขาพังแน่นอนนะคะอีกสีนึงที่อยู่ข้างๆกันนะคะที่โมมาคิดว่าเป็นสีที่ค่อนข้างสวยเลยเนาะก็คือสีที่ชื่อว่า growth นะคะ growth เนี่ยจะเป็นน้ำตาลทองแดงๆหน่อยจะแดงกว่าตัว adventure เมื่อกี้สีตรงนี้เนาะคล้ายๆสีสนิมนิดๆแต่ว่าเขาจะมีชิมเมอร์สีทองประกายแอบอยู่นะคะในกลุ่มที่ทาง Rare Beauty เขาเลือกสีมานะคะมุมเหมยว่าสวยหมดเลยแล้วก็ติดทนนานใช้ได้เลยค่ะเมื่อเรามี Eyeshadow Sticks แล้วนะคะเราก็จะต้องมี Eyeliner ด้วยนั่นเองนะคะซึ่ง Rare Beauty เขาก็ออกไลเนอร์มา3สีด้วยกันนะคุณผู้ชมอันนี้ชื่อว่า Perfect Strokes Long Wear Gel Liner นะคะมุมเหมย swatch ไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันเนาะก็จะมี3สีนะคะด้านบนนี้นะคะก็คือ True Blackนะคะเป็นสีดำสนิทเลยแล้วก็ถัดมานะคะเป็น True Brown นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลที่แบบใช้ได้ตลอดแล้วก็สุดท้ายนะคะแอบมีชื่อมาว่าชื่อ Compassion นะคะก็คือเป็นสีออกแนว Burgundy นั่นเองอันนี้ทามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาเป็นเจลไลเนอร์พอถูเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้แบบเละเทะนะคะเขาไม่ได้พูดว่ามัน waterproof นะคุณผู้ชมแต่ว่าเท่าที่เรารู้สึกนะคะก็คือมีความสามารถในการติดทนนานใช้ได้เลยตั้งแต่ได้มาโมเมใช้สีน้ำตาลเรื่อยๆนะคะก็คือแบบเป็นสีที่เรารู้สึกว่าเอาไว้เขียนแบบ inner line หรือว่าระหว่างโคนขนตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เลอะได้ไหลอะไรให้รู้สึกแบบไม่สบายตาหรือว่าเป็นปัญหากับการแต่งหน้าของเรานะคะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเกิดใครชอบ eyeliner แบบเจลแต่ว่าไม่อยากใช้แบบกระปุกแล้วก็ต้องใช้แปรงให้เหนื่อยนะคะก็เลือกแบบที่เป็นดินสอแบบนี้ก็ได้อันนี้มุมเมย์ก็คิดว่าเป็น liner เนื้อเจลที่เนื้อดีเขียนง่ายแล้วก็ไม่เลอะเทอะนั่นเองมาดูอีกหนึ่งแบรนด์โปรดของมุมเมย์นะคะที่มีจำหน่าย exclusively ที่Sephora
อร่าเท่านั้นนะคะอย่างแพทแมกราดนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณแพทแมกราดเขาออกของมานะคะดิฉันก็จะมีความอื้ออึงนิดนึงเพราะว่ารักป้าป้าคือแบบทำเครื่องสำอางได้สะใจคนชอบแต่งสายฝอมากจริงๆนะคะมันจะมีคอลเลกชันที่ชื่อว่า Love Collection นะคะ Love Collection นะคะจะเป็นพาเลทที่หน้าตาประมาณอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคัทบอร์ดนะคือเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีอายแชโดว์ทั้งหมด6สีแบบนี้ด้วยกันมี2พาเลทนะคะเดี๋ยวเราจะสวอชให้ดูทั้ง2อันเลยแล้วก็นอกเหนือจากพาเลทชิ้นใหญ่นะคะก็จะมีอันที่เป็นควอตอายแชโดว์แบบนี้นะคะก็คือตลับ4สีเนาะ Venus in Flirs Luxe Quad นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสีออกโทนที่น่าจะได้ใช้กันง่ายๆอันนี้เดี๋ยวต้องสวอชให้ดูเหมือนกันเพราะว่าดูใกล้ๆไฟมันจะค่อนข้างสะท้อนนะคะแล้วก็มีลิปสติกรุ่นที่ชื่อว่าซาตินอลัวนะคะที่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะก็คือจะเป็นแบบมีน้องโบว์อันนี้นะคะจะมีเหมือนเป็น2แพคเกจจิ้งด้วยกันก็คือเป็นสีชมพูกับสีฟ้านะคะแต่ว่าเราเลือกสีที่เราคิดว่าเราและคุณผู้ชมจะได้ใช้มากที่สุดนะคะมาให้ดูโอเคพาเลตแรกนะคะที่เราสวอชให้ดูนะคะก็คือ Venus in Flirs อันนี้นะคะแล้วก็ตัวลิปสติกมุมไปเลือกมา2สีอย่างที่บอกไปนะคะนี่ค่ะ Venus in Flirs นะคะโอ้โหสีสันหลันลามีความแบบสวยงามมากที่เป็นชิมเมอร์บางมุมนะคะมันจะดูเป็นสีทองบางมุมมันจะดูเป็นสีชมพูคุณผู้ชมเห็นป่ะคือเรารู้สึกว่ามันมีเหลือบที่สวยมากเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายข้างบนนี้เนาะเป็นสีท็อปโค้ดนะคะเป็นแนวออกโทนชมพูชมพูนะคือน้ำตาลอันนี้คุณผู้ชมคือน้ำตาลอันนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นน้ำตาลที่ออกชมพูหน่อยนะคือแดงๆหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเกลี่ยรวมกันเราคิดว่ามันค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะคะส่วนลิปสติก2สีนี้อะอะไรเอ่ยใช่ดิฉันและคุณผู้ชมหรือไม่ถ้าเป็นคุณผู้ชมที่ติดตามกันก็น่าจะรู้ว่าลิปสีประมาณอย่างเงี้ยมันใช่เลยนะคะมี2สีนะคะสีที่ออกวอร์มโทนกว่าคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นเนาะว่าอันนี้มันจะวอร์มกว่าหน่อยแล้วก็อีกอันนึงมันจะออกเป็นแบบชมพูคูลโทนนิดนึงนะคะอันวอร์มโทนเนี่ยชื่อว่า Nude Fantasia หรือว่า Nude Fantasia นะคะแล้วแต่ว่าจะออกเสียงยังไงแล้วก็อันที่คูลโทนกว่าเนี่ยชื่อว่า Nude Venus นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2สีใน2โทนถ้าเกิดใครเป็นแนวสาวโทนอุ่นหน่อยก็ทาน Nude Fantasia น่าจะสวยกว่าเราคิดว่าสำหรับเรานะ Nude Fantasia จะสวยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบแบบชมพูออกแบบคูลโทนหน่อยหวานหวานแบบนิดนึงอ่ะไม่ได้วอร์มมากนะคะก็ให้เลือก Nude Venus กันละกันอันนี้คือ2สิ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูเจ้า The Love Collection 2 อันนี้กันบ้างนะคะว่ามันเป็นยังไงพาเลตแรกนะคะชื่อว่า Sublime Seduction นั่นเองนะคะมันก็จะเป็นมิกซ์นะของสีที่เป็นสีแมตต์แล้วก็สีชิมเมอร์ต่างๆนะคะนี่สวอทช์ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Sublime Seduction เนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ everyday นะคะรวมถึงสามารถที่จะแต่งให้มันจัดจ้านจิ๊ดจ๊าดขึ้นได้นะคะเราจะเห็นว่าสีน้ำตาลในคราวนี้จะเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างจะลีนมาทางชมพูเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบออกแบบ rusty หน่อยนะคะก็คือมีความแดงแอบอยู่ประมาณนึงมี undertone ที่ค่อนข้างจะแดงก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่เราคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบแบบแต่งหน้าสไตล์เรานะก็คือมีความbronzy มีความแบบน้ำตาลทองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบเพราะว่าสีตัวที่เป็นชิมเมอร์สีทองข้างบนสวยสำหรับพาเลทนี้ที่เป็นแมททั้งหมดนะคะชื่อว่า Velvet Liaison นั่นเองค่ะก็จะเป็นพาเลทที่มุมไม่คิดว่าเอาไปใช้ร่วมกับพวกสีวาวๆอะไรต่างๆหรือว่า Glitter Shimmer ที่ช่วงนี้ฝั่งเกาหลีเขาฮิตๆกันนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะคือ Velvet Liaison นั่นเองนะคะเป็นสีโทนแมททั้งหมดจริงๆเราชอบสีข้างบนนี้มากเลยนะอันนี้คุณผู้ชมคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลอมชมพูที่สวยมากแล้วมันก็จะอยู่แบบบนครีสของเราได้พอดีเป็นตัวที่ช่วยเกลี่ยให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ากันแบบมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพาเลทนี้เอาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าดูแล้วเหมือนเฉยแต่ว่ามันได้ใช้มากเลยเพราะว่าสีแมทพวกนี้เอาไปผสมกับอะไรก็สวยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะแนะนำจากแพทแมกราดค่ะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ Exclusive อยู่ที่ Sephora นะคะแล้วก็มีข้าวของเยอะแยะมากมายจนมุมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มพูดตรงไหนก่อนดีเลยนะคะเอาเป็นของที่เรารู้สึกว่ามันจะได้ใช้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้ทุกคนเลยอย่างแรกก็คือคอนซีลเลอร์ค่ะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันใช้มาไม่นับจำนวนแล้วแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Full Coverage Concealer ที่หลายๆคนชอบใช้กันนะคะอันนี้คือ Tarte Shape Tape นั่นเองแต่ว่ามีคำว่าอะไรคะมีคำว่าRadiant อยู่ข้างล่างนะคะคือเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะยังให้การปกปิดได้ดีเหมือนเดิมคือมันยังให้ความรู้สึกเหมือนโกล
นิดนึงนะคะผมอยากจะให้คุณผู้ชมดู texture ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้แมตเท่าตัว shape tape ตัวเก่าเวลามันโดนแสงอย่างแสงในไฟสตูของมุมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเหมือนเล่นแสงมากขึ้นนิดนึงซึ่งถามว่ามันช่วยอะไรเขาบอกว่ามันเหมาะกับการลงบริเวณใต้ตาค่ะที่ทำให้รู้สึกว่าใต้ตาของเราเนี่ยมันไม่ได้แห้งมันไม่ได้ตึบมันไม่ได้ดูแบบใช้เมคอัพเยอะอะไรประมาณอย่างนั้นรวมถึงใครที่ชอบใช้พวกสกินทินหรือว่าผลิตภัณฑ์หน้าที่มันเน้นในเรื่องของผิวโกลนิดนึงถ้าเราไปเอาเชฟเทปตัวออริจินอลลงไปเนี่ยมันก็จะเสียความวาวเสียความฉ่ำของตรงนั้นไปนะคะเขาก็เลยออกรุ่นที่เป็นเรเดียนมาให้แบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเฉดก็ค่อนข้างจะหลากหลายเหมาะกับสาวไทยแน่นอนค่ะมาที่งานแก้มกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเหมือนในไอเดียตอนนี้มันเน้นในเรื่องของความโกลความเรเดียนอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกตัว Maracuja Juicy Blush ออกมานะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเจลบลัชไม่ใช่ครีมนะคะเนื้อมันจะเป็นลักษณะเหมือนเจลๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นเนาะว่ามันมีความแบบค่อนข้างวาวมากๆอันนี้คือ Big Ego นะคะสีแบบค่อนข้างจะมีความแบบจี๊ดจ๊าดมากๆบาร์บี้พิงค์มากเลยนะคะมีสีที่เราคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะใช้สีนี้นั่นก็คือสีโรสนั่นเองนะคะชื่อง่ายๆแต่ว่าสีสวยเลยนะคะอันนี้จะไม่ได้แบบแจ๊ดเท่านะแต่ว่าก็สวยเหมือนกันนะคะสำหรับโรสก็คือใครที่ชอบผิวในสไตล์ที่มันแบบฉ่ำน้ำมากๆไม่ชอบให้มันดูแบบแมตต์เลยนะคะก็น่าจะชอบอันนี้แต่สำหรับเราเนี่ยรุ่นนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความฉ่ำกว่าที่เราชอบนิดนึงแล้วถ้าเซตแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยมันควรจะต้องแบบเป็นฉ่ำๆแบบเนี้ยอีกสีนึงคือสี Honeysuckle นะคะ Honeysuckle ก็จะเป็นสีที่แบบค่อนข้างจะ For Winter เลยนะคะดูในนี้อาจจะดูตกใจแต่จริงๆแล้วออกมาแล้วเป็นสีแบบสีเหมือนแก้มแดงโทเมโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีความออกเบอร์รี่นิดๆแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นสีที่ถ้าเกิดคนผิวเข้มอ่ะใช้สีนี้เข้าไปอ่ะสวยเลยนะสำหรับลิปนะคะในกลุ่มของ Maracuja เนี่ยมุมเมมีจริงๆแล้วมีทั้งหมด3ตัวนะที่อยากจะแนะนำนะคะมาเริ่มที่ตัวพลัมก่อนดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยขายดีขายหมดกันมากๆจริงๆนะคะนี่คือ Maracuja Juicy Lip Plump นะคะตัวนี้ก็คือไวรัลมากใน TikTok เนาะก็เวลาใช้นะคะเราก็จะใช้วิธีการในการคลิกเขาตรงข้างล่างแบบนี้เนาะให้มันดังกึกแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าคลิกเยอะจนเกินไปเพราะว่าเนื้อมันเป็นเหมือนเนื้อกลอสที่อัดมาเป็นแท่งนะคะเวลาเราทาเนี่ยก็คือเราค่อยๆปาดลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เหมือนการทากลอสอะคุณผู้ชมแต่ว่ามาในรูปแบบของแท่งที่เราสามารถทาได้ง่ายสีนี้คือสี Honeysuckle เหมือนกันคือเป็นสีเดียวกันกับบ้านนี้เลยนะคะออกมาเป็นลักษณะนี้อันนี้มันจะมีเหมือน plumping effect นิดนึงกลิ่นมันจะมีความแบบเป็นโคโคนัทหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะช่วยให้เหมือนปากดูจุยซี่มากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับเจ้าตัว Maracuja หน้าตาแบบนี้รุ่นอื่นๆของ Tarte นั่นเองนะคะเราคิดว่าสีเนี้ยเป็นโทนสไตล์ที่แบบดูในเนี้ยดูไม่ว้าวแต่ทาขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนว่าปากเรามีแบบสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็เป็นสิ่งที่สวยถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ชอบกลอสเลยอยากได้ลักษณะที่เป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นลิปสติกหน่อยนะคะเค้ามีรุ่นที่เป็นลิปครีมแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือ Maracuja Lip Cream นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแท่งแบบแท่งบิดหมุนปกติไม่ได้เป็นลักษณะคลิกนะคะสีนี้ชื่อสีว่า Morph นะคะ Morph ก็จะเป็นสีโทนที่เป็นเราอะเนาะชมพูตุ่นๆหน่อยแต่เนื้อก็มีความนุ่มลื่นนะคะแนะนำเหมือนเดิมว่าเวลาใช้อะไรแบบนี้ไม่ต้องบิดขึ้นมาเยอะจนเกินไปไม่งั้นเขาจะหักนะคะเนื่องจากว่าเขามีส่วนผสมของความเป็นมอยส์ไรเซอร์ค่อนข้างสูงอะเนาะสีนี้ก็สวยเลยจริงๆเขาส่งมาให้หลายสีเหมือนกันแต่ว่าคลิปเรามันมีเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบไปกันนิดหนึ่งนะคะส่วนอีกอันนึงเป็นอันที่TikTokแบบสนุกสนานกันมากก็คือรุ่นที่เป็น Maracuja Juicy Shift นั่นเองนะคะใครเอ่ยจะทาลิปสีเขียวไม่ใช่จ้ะไม่ต้องตกใจไปมันไม่ใช่ลิปเขียวนะคะคลิกเหมือนเดิมนะคะคลิกขึ้นมาให้ได้เนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้เนาะนี่นะคะได้ออกมานิดหน่อยพอถูกอกถูกใจกันแล้วแบบนี้อันนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของเหมือนลิปที่เล่นกับ pH balance ของเราค่ะลงไปยังไม่รู้สึกอะไรนะคะเดี๋ยวรอทิ้งไว้สักครู่นึงมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆตามค่า pH ของแต่ละคนนะคะก็คือจะได้ชมพูมากชมพูน้อยชมพูColor Pop ขนาดไหนก็คือแล้วแต่นะคะซึ่งเขามีมาหลายสีมากๆเหมือนกันนะคะมีสีส้มสีฟ้าอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆอ่ะก็คือมันก็จะ
ออกมาเป็นลักษณะสีที่เป็นสี pH balance ของเราประมาณอย่างนี้แหละคือไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากให้ปากมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีกิมมิกสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบรุ่นที่เป็น Shift นะคะมุมมาคิดว่าลิปสไตล์แบบนี้ของตัว Tarte เองนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการบำรุงริมฝีปากเพราะเขามีไอ้เจ้าตัว Maracuja Oil ที่เป็นสารสกัดสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Tarte มาตลอดอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่ช่วยบำรุงปากได้ดีเราใช้แล้วรู้สึกว่าปากนุ่มนะคะแค่อยากได้เอฟเฟคเป็น plumping เป็นแบบเนื้อครีมที่เหมือนลิปสติกหน่อยหรือว่าจะเป็น shift ตาม pH balance ของคุณก็ลองดูเลือกในกลุ่มนี้ได้ค่ะนอกจากนั้นยังมี eyeshadow palette ออกมานะคะอันนี้ชื่อว่า big eagle นะคะ big eagle ก็คือเป็นชื่อสีเดียวกันกับชื่ออันนี้เลยนะน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นบาร์บี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันชมพูมากนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะคือ big eagle นั่นเองนะคะสามารถแต่ง everyday ก็ได้นะคะหรือว่าจะแต่งแบบปาร์ตี้หน่อยก็ได้เพราะว่าด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นสีค่อนข้างเป็นสีม่วงหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะบางสีที่เราคิดว่าสวยงามมาให้ดูก็แล้วกันนะคะว่ามันมีสีอะไรยังไงบ้างนะเนื้อดีแล้วราคาดีด้วยนะคะพาเลตนี้แบบยังไม่ถึง 2,000 บาทเลยคุณผู้ชมแล้วถ้าซื้อในช่วงของ Beauty Pass Sale นะคะเราก็จะได้ส่วนลดอะไรต่างๆไปอีกเนาะนี่นะคะตัวอย่างสีนะคะจาก Big Eagle Palette เนาะคือเรารู้สึกว่าอันนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบพวกสีหน่อยไม่ชอบแบบลุคที่มันนิวทรัลจนเกินไปสำหรับลุคนิวทรัลเดี๋ยวมีอีกพาเลตนึงของ Tarte ที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายที่ชอบแบบแต่งหน้าหลากหลายสไตล์หน่อยอยากไปปาร์ตี้อยากสนุกขึ้นมามากกว่าสีนิวทรัลเนี่ยน่าจะชอบพาเลตนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบพาเลตอันใหญ่เนาะอยากได้อะไรแบบเล็กๆพกไปไหนมาไหนได้ง่ายๆนะคะมันก็จะมีพาเลตที่ชื่อว่า Tartlet Sparks นะคะอันนี้นี่นะคะก็จะเป็นสีโทนแบบออกแบบชมพูหน่อยเนาะเดี๋ยวสวอชให้ดูง่ายๆเลยเพราะว่ามัน6สีเองนะคะนี่นะคะสำหรับ Tartlet Sparks นะคะก็จะเป็นสีโทนน้ำตาลชมพูช่วงนี้น้ำตาลชมพูมาแรงนะคุณผู้ชมเราคิดว่าก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้พาเลตหน้าตาประมาณไหนหรือว่าน้ำตาลชมพูไหนที่มันเข้ากับสไตล์ของคุณนะคะจริงๆแล้วสีในโทนของอันนี้กับอันแพทมาแกรดเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างจะมาในโทนที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะก็ดูเรื่องของบัดเจ็ตแล้วก็เรื่องของความชอบในโทนสีแต่ละอันก็แล้วกันนะว่าแบบชมพูมากชมพูน้อยออกทองมากกว่ากลิตเตอร์สีไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกสักพาเลตหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เล็กๆพกไปไหนมาไหนง่ายดีค่ะอย่างที่โปรยไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเกิดบลัชรุ่นนี้นะมันมีความแบบจูซี่เกินไปเจลเกินไปหลายคนหน้ามันอาจจะไม่ชอบลุคนั้นนะคะมันจะมีอีก2ผลิตภัณฑ์นะคะจากคอลเลกชันที่ชื่อว่า Man Eater นะคะของ Tarte นั่นเองมีรุ่นที่เป็น Blush and Glow Cheek Plump อันนี้ค่ะคุณผู้ชมหน้าตาคล้ายๆจะเป็นเหมือนแบบเชฟเทปหรือว่าตัวอะไรต่างๆของเขาเหมือนลิปกลอสใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นบลัชเนื้อแบบเนื้อครีมอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะค่อนข้างที่จะมีสีชัดเจนเลยนะคะพิกเมนเท็ดมากๆเลยนะอันนี้มุมมาเลือกสีที่มุมมาจะได้ใช้มานะคะชื่อสีว่าบัฟนั่นเองอันนี้คือพอทาลงไปอ่ะสักพักหนึ่งนะคะพอเราแบบแทบแบบนี้นะคะนางก็จะเซตตัวนะส่วนอีกอันนึงนะคะเป็นแท่งแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมอันนี้ชื่อว่าซิลค์สติ๊กนะคะนี่อึ๊บมันจะเป็นลักษณะแท่งเลยแล้วก็มีสีที่ชาร์จขึ้นไปอีกและจะไม่ได้มีชิมเมอร์คือตัว blush and glow อันนี้ค่ะมันจะอย่างที่ชื่อบอกเนอะคือเน้นว่ามีความแบบเหลือบๆนิดนึง glow ในขณะที่ silk stick เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนมีความ blurring นิดๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์เพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณแบบชอบอะไร texture ไหนประมาณไหนก็เลือกให้มันเข้ากับลักษณะผิวแล้วก็ลักษณะการแต่งหน้าของคุณนะคะคือ Tarte เนี่ยเขาก็คิดมาให้ว่าไหนๆช่วงนี้ก็คนก็อินกับ blush กันมี tomato girl strawberry girl อะไรกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือคนหันมาปัดแก้มเยอะขึ้นอ่ะเขาก็เลยจะมี3ฟอร์มูลาให้คุณเลือกแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนเนาะซึ่งส่วนตัวเราถ้าถามนะใน3ชิ้นนะคะเราชอบสิ่งนี้มากที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันง่ายดีแล้วก็glow ในปริมาณที่กำลังพอดี manage ได้ไม่ดูแบบฉ่ำจนเกินไปสำหรับ Man Eater นะคะก็จะมี Man Eater Palette ด้วยนะหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้เนี่ย Tarte นะคะนอกจากจะทำ Palette ที่เน้น Party แล้วนะคะเขายังทำ Palette ที่เป็น Everyday ให้ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็น Palette ที่ใช้ได้ทุกวันจริงๆตามชื่อนะคะเนื้อดีทาง่ายสวยเนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะเราไม่ได้ swatch ทุกสีให้เนาะเพราะว่าดูเวลาแล้วคิดว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะแต่ว่าก็เป็นสี everyday ที่แต่งง่ายๆแล้วก็ไม่พลาดแน่ๆนะคะคือ Man Eater เนี่ยเคยเห็นว่ามันออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เหมือนมีการเปลี่ยนหน้าตา packaging เพราะก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนคาร์ดบอร์ดหน้าตาประมาณ
ันอย่างนี้เนาะเขาก็เอาไปทำใหม่ให้มันดูจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอายแชโดว์ของทอร์ตเนี่ยราคาดีได้หลายสีเกลี่ยง่ายไม่ยากจนเกินไปคือมีพิกเมนต์แต่ว่าไม่ได้พิกเมนต์เยอะจนทำงานยากนะคะเพราะฉะนั้นมือใหม่หัดแต่งเนี่ยใช้ทอร์ตเนี่ยสบายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาเลตจากทอร์ตนั่นเองส่วนของ Man Eater เขาก็มีอิสเซสซอรี่อย่างอื่นด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะได้ให้มันครบชุดเนาะก็มีแบบเป็นตัวที่ดัดขนตามีมาสคาร่าอันเล็กมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีขนตาซึ่งเบอร์ใหญ่เอะอะพอสมควรเหมือนกันนะคะใครที่มาทางนี้ก็ลองไปดูคอลเลกชันนี้ของ Tarte ได้ค่ะแน่นอนว่าในช่วงของ Beauty Pass Sale นะคะเป็นช่วงที่เราควรจะสต็อกอัพผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ต่างๆที่เขาอยู่ใน Sephora นั่นเองนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นใครไม่ได้เข้าไปที่ไรหมดก่อนทุกที่เลยนะคะนั่นก็คือ Tom Ford นั่นเองค่ะซึ่ง Tom Ford นะคะก็ร่วมลด Beauty Pass Sale ไปด้วยนั่นเองนี่หยิบขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นพาเลตใหม่จ้ะมันเป็น Tom Ford Eye Color Quad สีใหม่2สีด้วยกันนะคะสีแรกนะคะชื่อว่า Ambrosia นะคะนี่ก็จะมาในโทนแบบออกแบบชมพูม่วงๆแบบนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าแบบโทนสีออกชมพูมันมาแรงมากจริงๆนะคะส่วนอีกพาเลตหนึ่งก็คือเหมาะกับคนที่ชอบ Smoky Eye สุดๆคนนี้ชื่อว่า Dark Opulence นั่นเองนะคะDark Opulence ก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินเขียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ swatch ของ2พาเลตนะคะก็เป็นสีโทนแนวแบบสีแฟชั่นน่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครชอบสีโทนแนวแบบแฟชั่นแฟชั่นหน่อยนะคะก็คือเนื้ออายแชโดว์ของ Tom Ford มันก็ปิดปาร์ตอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนให้มีเสมอนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบสีแนวแบบโทนประมาณแบบเปรี้ยวๆแบบนี้จริงๆอ่ะก็น่าจะชอบถ้าไม่รับ2พาเลตใหม่นี้นะคะจริงๆแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นช่วงดีมากในการสต็อกอัพผลิตภัณฑ์ Tom Ford อื่นๆที่คุณชอบเพราะว่าเขาลดกับ Beauty Pass Sale ด้วยนั่นเองนะคะพวกพาเลทที่เป็นนูโตรต่างๆอะไรเงี้ยต้องรีบไปกดก่อนมันจะหมดนะคะเพราะว่าหลายคนเขารอช่วงเวลานี้กับ Tom Ford นั่นเองค่ะสำหรับเมคอัพนะคะยังมี House Brand นะคะอย่าง Sephora Collection ค่ะที่โมไปคิดว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆหลายอย่างเลยเขามีแป้งตัวใหม่ออกมานะคะอันนี้ชื่อว่า Matte PowderFoundation นะคะชื่อก็บอกตรงๆง่ายๆเลยเนอะว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อแมตต์นั่นเองแล้วก็ความเด็ดอีกอย่างก็คืออยู่ที่พัฟนั่นเองคุณผู้ชมพัฟก็มี2ด้านนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้เนาะว่าจะมีด้านนี้นะคะที่เป็นด้านที่เป็นเหมือนยางๆนิดนึงอันเนี้ยจะให้การปกปิดค่อนข้างเยอะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นเหมือนเวลเวทหน่อยนะคะนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้อันนี้ก็คือจะเอาไว้ปกปิดแบบบางเบาเนาะใช้ด้านนี้ปาดลงไปนะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์เยอะเหมือนกันเนาะเราแตะที่มือเรานิดนึงมันจะได้ไม่เยอะไปนะคะแล้วก็ลองปกปิดตรงที่มีรอยแผลเป็นสิวเยอะนิดนึงนะคะผ่านอะไรมามากในช่วงที่ผ่านมานะคะร่างกายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่เติมลงไปนะคะก็คือปกปิดได้ดีนะแต่เราจะชอบใช้แป้งผสมรองพื้นเป็นตัวทัชอัพมากกว่าคือเราไม่ได้ใช้เป็นรองพื้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราคิดว่าหลายๆคนที่ชอบแป้งผสมรองพื้นน่ะไม่ควรมองข้ามเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนื้อมันโอเคเลยแล้วมันดูไม่หนาไม่ตึบแต่ว่าทำให้หน้าแบบแน่นอะส่วนอีกอย่างนึงก็คือเป็นลิปสติกค่ะรุ่นนี้ชื่อว่า Matte Lipstick ธรรมดาโมไปเลือกมา2สีนะคะเดี๋ยวจะ swatch 2กับ19ให้ดูนะคะนี่คือแดงส้มที่โมไปชอบทาคุณผู้ชมทาแล้วหน้าไบรท์แน่นอนเนื้อแน่นดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอขยี้หน่อยสิว่าถ้าสมมุติทำให้มันเป็นลิปเบลอสไตล์เกาหลีมันจะเป็นยังไงเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ห้ามมองข้ามดูดิคือขยี้แล้วแบบยังสวยอยู่เลยอ่ะยังมีความละมุนน่ะเรารู้สึกว่ามันเบลอริ่งดีนะคะนี่สวยอันนี้คือมีเฉดสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าวิดีโอไม่ได้ยาวขนาดนี้แล้วรีวิวคนนี้คนเดียวเนี่ยจะสวอชให้ดูทั้งหมดเลยนะแต่ว่าจะบอกว่าอันเนี้ยราคาดีมากแล้วยิ่งถ้าซื้อในช่วงของ Beauty Pass Sale นะคะมันก็ยิ่งถูกลงไปอีกบางทีไม่ต้องไปมองของ High End อะไร House Brand อย่าง Sephora Collection นี่คือไม่เบาเลยคุณผู้ชมเมคอัพแน่นๆไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มุมมาคิดว่ามันน่าสนใจกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแบรนด์ใหม่ที่โด่งดังในต่างประเทศนะคะมาลอนช์ที่ Sephora กันเยอะเลยทีเดียวเนาะแต่ก่อนจะไปมีหนึ่งอย่างที่อยู่ในกลุ่มของบำรุงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือ Harbor Brow นะคะจาก Benefit นั่นเองค่ะอันนี้เป็นอะไรคือเราก็รู้อยู่แล้วนะว่า Benefit Cosmetics เนี่ยเค้าเน้นในเรื่องของการดูแลคิ้วของเราเป็นแบรนด์ที่
ที่เริ่มดูแลคิ้วแบบครบวงจรแบรนด์แรกๆของโลกนะคะตัวนี้เป็น Brow Enhancing Serum ค่ะคุณผู้ชมหน้าตามันจะออกแปลกๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูแอปพลิเคเตอร์หน่อยนะก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะมีขนคิ้วที่ดูหนาขึ้นมีขนคิ้วเยอะขึ้นอะไรแบบนี้สิ่งนี้เนี่ยนะคะเขาก็คือเน้นให้เราทาลงไปบนคิ้วเปล่าๆหน้าสะอาดๆนะคะแอปพลิเคเตอร์ตรงปลายของเขาเนี่ยมันเป็นซิลิโคนเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะได้เหมือนปาดลงไปได้ทั้งที่ขนคิ้วแล้วก็ที่ผิวหนังของเราที่เป็นจุดที่ขนคิ้วมันจะงอกขึ้นมาคือตัวนี้อย่างแรกเลยคือมีโปรวิตามิน B5 ที่ช่วยบำรุงเส้นขนคิ้วของเราให้มันแข็งแรงค่ะบางคนบอกว่ามีเส้นขนคิ้วนะแต่ขนคิ้วบางอะไรเงี้ยมันก็ฟีลเหมือนแบบโปรวิตามิน B5 บำรุงผมมันก็จะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นไบโอตินนะคะไบโอตินก็จะช่วยในเรื่องของ growth นะคะของขนคิ้วก็คือทำให้ขนคิ้วเนี่ยมันสามารถที่จะแบบงอกได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีสารสกัดอีกเยอะแยะมากมายที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้แบบนานๆจริงๆจนเห็นว่ามันมีความแตกต่างยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีว่าตอนนี้เราไม่ใช่แค่แบบตกแต่งเฉยๆแล้วเราต้องบำรุงเขาด้วยนะคะยังไงก็ไปลองกันดูเดี๋ยวอันนี้จะลองระยะยาวแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันเป็นยังไงบ้างทั้งจริงๆแล้วก็คือเป็นคนขนคิ้วเยอะอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้พออายุเยอะขึ้นน่ะเส้นมันเริ่มเหมือนแบบกลายเป็นเส้นบางลงเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะคะจากเบเนฟิตนั่นเองนอกเหนือจากงานบนใบหน้าแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่มาดูแลผิวกายของเราด้วยนะคะแบรนด์ที่เชื่อว่าหลายๆคนตื่นเต้นกับการมาของเขามากๆเลยนะคะก็คือ Sol de Janeiro นั่นเองนะคะอันนี้จริงๆแล้วที่ Sephora ที่อเมริกาเนี่ยโด่งดังมากๆแล้วก็ขายดีมากๆนะคะมุกมันก็เคยซื้อกลับมานะจากอเมริกานะตอนนี้คือ full range เลยนะคะของ Sol de Janeiro เนี่ยก็มีขายที่บ้านเราแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะตัวที่เป็นตัวโด่งดังของเขาเลยก็คือกระปุกสีเหลืองอันนี้คุณผู้ชม Brazilian Bum Bum Cream นั่นเองนะคะคือคำว่า Bum Bum มันหมายถึงสะโพกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้คือทาได้ทั้งตัวเลยนะคะอันนี้คือเป็นตัวแรกของเขาที่ออกมานะอันนี้คือเน้นในเรื่องของความกระชับนะคะคือแต่ละตัวที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยนะมันจะมีอีก2สีด้วยกันนะคะคือมีสีชมพูเข้มอันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเขามีชมพูอ่อนอันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้กลิ่นหอมมากคือแบบครั้งแรกที่ไปดมที่อเมริกาตอนก่อนที่จะมีขายที่เนี่ยคือแบบติดใจเรื่องกลิ่นเป็นหลักเลยแหละเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบเป็นแบบบัตเตอร์แหละว่าง่ายๆคือเป็นบอดี้บัตเตอร์นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้ก็สวอชมือไปเยอะมากมือแห้งนะคะขออนุญาตปาดแล้วทาให้ดูแบบนี้เนาะอันนี้คือทาตัวแล้วแบบตัวหอมเพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นพิสตาชิโอแล้วก็ salted caramel ค่ะอันนี้จะเป็นสายแบบขนมหน่อยเนาะเนื้อก็จะเป็นเนื้อบัตเตอร์แล้วก็ทาแล้วก็ละลายซึมไปเลยไม่ได้ดูเป็นแบบก้อนหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาก็จะมีทั้งตัวที่เป็นครีมแบบนี้นะคะมีตัวอาบน้ำมีแบบอีกหลากหลายเลยนะคะแต่ที่ง่ายๆเลยถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มใช้นะคะก็คือเป็นตัว Brazilian Bum Bum Cream เนาะแล้วก็เขาจะมีน้ำหอมนะคะที่เป็นเบอร์62อ่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะมันก็จะเป็นสีเดียวกันแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นอย่างที่ชื่อบอกเลยนะคะก็คือ Pistachio กับ Salted Caramel นะคะอันนี้จะมาสายขนมแต่ถ้าไปในทิศทางของความอยากจะผลัดเซลล์ผิวเบาๆให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะมีตัว Bomb Dia Bright Cream ตัวนี้อันนี้ก็คือลักษณะเนื้อ texture คือคล้ายกันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือน body butter เหมือนกันเนาะสีของตัวบัตเตอร์จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะจะมีสีออกแบบชมพูอ่อนๆหน่อยนะอันนี้เขาก็จะมาคู่กับน้ำหอมเบอร์40นะคะเป็นบอดี้สเปรย์เนาะก็คือฉีดได้ทั่วๆเลยนะคะกลิ่นเป็น Black Amber Plum แล้วก็ Vanilla Woods นั่นเองนะคะตามที่เห็นตรงนี้เลยเนาะก็จะเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่เย้ายวนผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะจะไม่ได้แบบขนมมากเท่าตัวสีเหลืองแล้วก็มาที่สุดท้ายนะคะที่เรามีเนาะก็คือ Beige Fluorescent Cream นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเน้นในเรื่องของความกระชับเด้งดึงยืดหยุ่น Brazilian Bounce เป็นกลิ่นที่เราคิดว่าเราชอบมากที่สุดเลยในบรรดาครีมทั้ง3ตัวนะ texture คล้ายๆกันเลยนะคะก็จะเป็นบัตเตอร์เหมือนกันตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบดอกไม้ซอฟท์ๆหวานๆหน่อยเขาจะมากับบอดี้สเปรย์นะคะเบอร์68นั่นเองแบบนี้ค่ะซึ่ง68นะคะจะเป็นกลิ่น Brazilian Jasmine นะคะแล้วก็ Pink Dragon Fruit นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหอมเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าลักษณะแบบนี้คือโยนไว้ในกระเป๋าในแบบกระเป๋าไปยิมอะไรอย่างเงี้ยมันสบายๆดีมันไม่ได้เป็นน้ำหอมแบบน้ำหอมจ๋ามากนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากลองนะคะ
ไลน์ของโซเดอเจเนโรเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีตัวอาบน้ำมีงานผมมีอะไรเยอะแยะเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็น่าจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเคยมองไว้แล้วก็บางทีต้องไปแบบพรีจากต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็คือมีขายที่ Sephora แล้วนั่นเองค่ะอีกแบรนด์นึงในกลุ่มของบอดี้นะคะที่โมไม่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Salt and Stone นั่นเองค่ะทาง Sephora เนี่ยเขาเลือกเอาทั้งไลน์ของ Salt and Stone มาเลยนะคะมีทั้งตัวที่เป็นbody wash นะคะตัวที่เป็นเทียนเป็นอะไรต่างๆคือจะเข้ามาหมดเลยเนาะซึ่งมันจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่เราชอบมากที่สุดคือเคยใช้มาตั้งแต่ก่อนที่ Sephora จะนำเข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือกลิ่นที่ชื่อว่า Bergamot and Hinoki ค่ะมันเป็นกลิ่นแบบสะอาดคือ Bergamot มันจะมีความไม่ได้หวานเป็นแบบน้ำหอมผู้หญิงมากส่วนฮิโนกิมันก็จะเป็นคลีนเป็นดอกไม้ที่คลีนนะคะมันจะมี2แบบด้วยกันคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นนะว่ามันชื่อเดียวกันเลยก็คือเบอร์กามอตแอนด์ฮิโนกิแบบนี้ทั้ง2อันนะคะทั้งสีชมพูแล้วก็สีเซจกรีนอันนี้เลยเนาะแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันค่ะก็คืออันที่เป็นสีเขียวนะคะมันจะเป็นรุ่น extra strength natural deodorant นะคือ deodorant ของบ้าน Salt and Stone เนี่ยคือ natural นะคะเขาใช้คำว่า natural หมดเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบลักษณะแบบครีมๆหน่อยเนาะฝั่งนี้นะคะเขาจะใช้คำว่า sensitive skin natural deodorant นะฝั่งสีชมพูถ้าดูจากข้างหน้าค่ะมันจะเห็นคำว่าเจลอยู่ในขณะที่สีเขียวเนี่ยไม่มีคำว่าเจลเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเลือกตามลักษณะสภาพผิวของคุณนะคะถ้าเกิดยังไม่เคยใช้กันเลยก็อาจจะเริ่มจากรุ่นที่เป็น sensitive skin ก่อนก็ได้นะเผื่อว่าจะได้ดูว่าเออมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือมันจะไม่ใช่ deodorant ที่เน้นในเรื่องของการแบบโอ้โหเหงื่อไม่ออกเลยด้วยความที่มันเป็น natural deodorant น่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบไปกันเหงื่อไปกันอะไรต่างๆแต่ว่ามันนุ่มนวลกับผิวบริเวณนั้นแล้วกลิ่นมันก็หอมกำลังดีคือไม่ได้ใช้กับน้ำหอมอื่นๆแล้วตีกันอะไรทำนองนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันนุ่มวงแขนนะเออมันใช้แล้วมันรู้สึกสบายตัวดีนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้ที่ Sephora นั่นเองสำหรับ Salt and Stone อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์บิวตี้เนาะเราก็ต้องพูดถึงกันแดดกันด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนค่ะคุณขากันแดดมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องใช้ทุกวันเวลาออกจากบ้านนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ในที่สุดนะคะอันเนซ่าค่ะนี่อันเนซ่านะคะกันแดดที่เรียกว่าเป็นกันแดดแบบขายดีอันดับต้นๆของโลกของเอเชียเลยนะคะมาจอย Sephora แล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆโมไม่เคยทำรีวิวของอันเนซ่าเอาไว้แล้วแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวใส่การ์ดไว้ให้เนาะว่าอันเนซ่ารุ่นไหนมันต่างกันยังไงเนื้อ texture เป็นยังไงนะคะวันนี้คงไม่ได้เจาะลึกเนาะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราดีใจมากเพราะว่าอันเนซ่าเนี่ยคือเป็นกันแดดที่เราเชื่อถือมาตลอดและด้วยเทคโนโลยีของเขาอะไรต่างๆนะคะแล้วมันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเนาะตอนนี้เขาก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ Sephora นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหากันแดดแล้วอยากได้แบบสะสมพอยต์ในการจับจ่ายได้แบบ Beauty Pass Sale ก็สามารถลดได้อะไรได้นะคะก็เนี่ยเขาเข้ามาที่ Sephora แล้วก็ไปจับจ่ายกันนะคะสูตรที่มักจะใช้บ่อยในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นสูตร Day Serum สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการแต่งหน้ามากที่สุดเลยนะในบรรดาเพื่อนทั้งหมดของเขานะคะอย่างที่เล่าไปแหละว่าเดี๋ยว in depth นะคะใส่การ์ดไว้ให้ไปลองดูแล้วกันว่ากันแดดอเนซ่าเนี่ยมันดียังไงแต่ละสูตรต่างกันยังไงค่ะอีกแบรนด์นึงนะคะที่เพิ่งเข้ามาจอยครอบครัว Sephora Thailand นะคะนั่นก็คือโจมาโลนลอนดอนนั่นเองดีใจสุดๆเลยนะคะล่าสุดเพิ่งทำรีวิวไปนะคะแล้วก็ถ้าคุณทราบกันดีดิฉันใช้โจมาโลนลอนดอนมานานเป็นหลัก10ปีนะคะในที่สุดเขาก็มาจอยกับ Sephora แล้วนะคะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองแต่ว่ามาแบบแทบจะครบไลน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Body Care Fragrance Home มาหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือหยิบ2อย่างที่เป็นสิ่งที่ซื้อบ่อยใช้บ่อยใช้ซ้ำมากที่สุดนะคะนั่นก็คือตัว Body and Hand Lotion นะคะกลิ่น English Pear and Freesia เนาะแล้วก็ตัวน้ำหอมก็เช่นเดียวกันของโมเมที่มีมันเป็นแพคเกจิ้งพิเศษนะคะ English Pear and Freesia เนาะคือหลายๆคนก็มักจะถามว่าทำยังไงให้น้ำหอมโจเนี่ยมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นเราก็จะบอกว่าเลเยอร์สิคะนะคะเซนต์เลเยอริงค่ะทาตัว Body and Hand Lotion ลงไปก่อนแล้วก็ฉีดตัวโคโลนทับลงไปนะคะมันก็จะเข้ากันได้พอดีแล้วก็ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองสามารถไปลองเล่นได้ enjoy ได้เต็มที่เลยที่ Sephora ตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอก Beauty Pass Sale ก็คือเขาก็ร่วมหมดเลยจ้ะสามารถรีบตักตวง
ส่วนลดและความสุขได้เต็มที่เลยนะคะก็ดีใจมากๆที่โจมาลอนดอนมาจอยน์ Sephora แล้วนั่นเองนะคะมีหมดเลยนะอย่างที่บอกไปโคโลน Intense นะคะ Body Home อะไรต่างๆนะคะถ้าพูดถึง recommendations ก็ไปย้อนดู playlist โจมาลอนดอนของดิฉันได้เลยนะคะเพราะว่ามันเยอะแยะหลากหลายมากมายจริงๆยังไงก็ลองไปจับจ่ายกันที่ Sephora ดูค่ะแบรนด์สุดท้ายมองไปก็เชื่อว่าหลายๆคนตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าทาง Instagram หรือว่าช่องทางไหนๆก็แล้วแต่นะคะเขาอินกับแบรนด์ผมแบรนด์นี้กันหนักมากคุณผู้ชมที่มองไปพูดถึงนะคะนั่นก็คือ K18 นั่นเองนะคะซึ่งในมือของมองไปเนี่ยนะคะมีตัวที่เป็นแชมพู2แบบด้วยกันนะคะตัวเนี้ยก็น่าสนใจตัวเนี้ยเขาเป็นตัว pH maintenance เนาะอย่างที่ชื่อบอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือ Peptide Prep เนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตัว Detox Shampoo ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Detox Shampoo เนี่ยนะคะถ้าให้แนะนำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้บ่อยจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะ Stripping หน่อยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Color Safe Clarifying Shampoo with Skincare Inspired Ingredients นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดหนังศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีเผื่อใครบางคนที่ใช้พวก Hair Styling Product เยอะๆนะคะใช้ Wax ใช้Dry Shampoo หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีนานๆทีอ่ะใช้ Detox Shampoo ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะมันก็จะทำให้ไม่เกิดการอุดตันเนาะส่วนตัว pH Maintenance เนี่ยเรารู้สึกว่ามันช่วยใช้ได้ทุกๆวันเหมือนบำรุงผมไปเรื่อยๆแต่ตัวที่ดังมากๆที่สุดของ K18 นะคะมุมมันมีไซส์มินิเนาะอันนี้คือ K18 Leave-in Molecular Repair Hair Mask นั่นเองนะคะน้องเป็นน้องจิ๋วแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเรานึกถึงว่าเราใช้ Hair Mask เนี่ยมันต้องควักขึ้นมาเยอะๆแล้วก็โบกลงไปใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ K18 เนี่ยเขามาโด่งดังตรงที่ว่าปริมาณที่เราใช้อ่ะมันน้อยกว่า Hair Mask ปกติแต่ว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือสระผมออกมานะคะมุมมันจะไม่ได้ใช้คอนดิชเนอร์เลยนะเสร็จแล้วเรามาบีบคุณคนนี้ออกมานะคะอันนี้ไม่อยากใช้เพราะว่ามันเปลืองเนาะอ่ะขออนุญาตบีบแค่นี้เพราะปกติเนี่ยประมาณ2ปั๊มครึ่งถึง3ปั๊มนะคะตอนผมมาเนาะลูบลงไปนะคะแล้วจากนั้นอ่ะก็คือทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็สไตลิ่งได้ปกติเลยนะคะมันก็จะรู้สึกว่าผมนุ่มผมดีผมได้รับการแบบดูแลเป็นอย่างสูงมากกว่าการใช้คอนดิชเนอร์ปกติทั่วไปซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าหลอกอะเปล่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วช่วยได้เยอะมากนะคะสำหรับคนที่ทำสีผมเยอะๆหรือว่ามีการใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็นแบบ hot tools นะคะอุปกรณ์ร้อนๆทำผมเยอะๆเนี่ยก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปิดเกล็ดผมช่วยปกป้องไม่ให้ผมของเราถูกทำร้ายด้วยความร้อนนั่นเองนะคะก็น่าสนใจมากๆแล้วก็แทนที่จะต้องไปพรีกันนะคะ Sephora Thailand เขาก็มีให้คุณได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็มที่โดยเฉพาะในช่วง Beauty Pass นี้เป็นช่วงเวลาดีที่คุณควรจะลองด่วนค่ะสำหรับ Beauty Pass Sale นะคะเริ่มช็อปกันได้สำหรับ Gold Member ก่อนเนาะเหมือนเดิมเลยก็คือ Gold Member จะได้สิทธิ์ล่วงหน้า1วันนะคะในการช้อปปิ้งกันตั้งแต่4ทุ่มของวันที่22สิงหาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เช้าวันที่23นะคะที่หน้าร้านทุกสาขาเลยนั่นเองค่ะ Gold Member นะคะจะได้ส่วนลด 20% ทุกชิ้นไม่มีขั้นต่ำเลยนะคะสำหรับสมาชิก Black นะคะจะลด 20% แล้วก็ White นะคะจะลด 15% โดยเริ่มช็อปกันได้ออนไลน์นะคะวันที่23นะคะตอน4ทุ่มแล้วก็ที่หน้าร้านนะคะในวันที่24ตั้งแต่ร้านเปิด10โมงเช้าเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รับส่วนลดไปเลยทันทีก็จะเข้าสู่เทียร์ของ White Member นั่นเองนะคะยังไงก็ไปดูเงื่อนไขอื่นๆได้ใน Description Box ด้านล่างเนาะเดี๋ยวมุมมันจะใส่เอาไว้ให้ทั้งหมดเลยฟังเปล่าๆเมื่อกี้อาจจะงงกันนิดนึงนะคะก็ลองไปดู Description Box ด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ sephora.co.th เพื่อไปดูรายละเอียดของ Beauty Pass Sale เพิ่มเติมก็ได้นั่นเองนะคะขอให้ enjoy shopping นะคะแล้วก็อย่าหมดตัวกันซะก่อนนะคะเพราะว่านี่มันก็เพิ่งแบบยังไม่ไปเดือนดีเนาะทุกคน enjoy shopping แต่ว่าก็ดูบัดเจ็ตดีๆด้วยกันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ